เศร้าๆแบบนี้มาให้น้ำมักบำรุงพืชผักกันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขุนจ้ามื้อนี้มาตามคำขอได้จ้าพี่น้องสำหรับ FC เนาะจ้าเนาะสำหรับ FC มือใหม่ที่ว่าเพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นบ่เห็นสูตรจ้าเพิ่นบ่เห็นสูตรน้ำมักบำรุงพืชผักของแม่น้ำไผ่เพิ่นเลยว่าอยากได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้แม่น้ำไผ่สิมาให้สูตรบำรุงพืชผักไว้อีกคลิปเนาะจ้าเนาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่นบ่เห็นจ้าพี่น้องมือยอดแดดซ่องเด้จ้าพี่น้องนี่บ่แม่นเป็นเหลืองเด้จ้าดอดแดดแดดซ่องจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิได้ฝักทองแขนลุงสุ่มนี่แล้วจ้าพี่น้องกำลังงามจ้า สูตรบำรุงผักของแม่น้ำไผ่ใส่ได้กับพืชกับผักทุกอย่างจ้าพี่น้องใส่ได้เบิดกับพืชกับผักทุกอย่างโดยเฉพาะผักกวางตุ้งมื้อนี้เอาสูตรบำรุงไปก่อนเพราะว่ามืออื่นเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิให้สูตรไรมาแรงเนาะจ้าเนาะมืออื่นจังค่อยเอาสูตรไรมาแรงจ้ามือนี้เอาสูตรบำรุงไปก่อนจ้าพี่น้องสูตรบำรุงไปก่อนเพราะว่าปอดโรคอยู่จ้าปอดมาแรงอยู่จ้าตอนนี้มาแรงบ่มีแม่น้ำไผ่ใส่สูตรเดียวตั้งแต่มือเพาะเมล็ดจ้าพี่น้องตั้งแต่มืองอกขึ้นมาได้ 2-3 ใบไปเลยจ้าพี่น้องมาแรงแม่งมัดจ้าพี่น้องนี่แหละคือปัญหาใหญ่ๆปัญหาหลักๆของคนที่ว่าปลูกผักนอกฤดูกาลโดยเฉพาะกวางตุ้งปัญหาผักกวางตุ้งสิมีอยู่3อย่างหนักๆเลย1ผักเริ่มเกิดเริ่มงอกขึ้นมาแม่งมัดจ้ะพี่น้องแม่งมัดตัวดำๆหน่อยๆมากินเป็นลูกเป็นพุ่นเลยนั่นหนักเลยจ้ะปัญหาที่2ก็คือถ้าเริ่มใหญ่ขึ้นมาแม่ก็คือหนอนจ้ะพี่น้องหนอนหนอนที่ว่ามากินก็เป็นห่อไว้น้ำใบนี่เนาะจ้าพี่น้องเนาะหนอนตัวนี้อันนี้เฮาสามารถกำจัดได้จ้าพี่น้องเพราะว่าเขาก็บ่แม่นว่าสิลงปึ๊บเทื่อเดียวมาหลายๆโลดดอกเฮาก็พยายามจ้าพี่น้องเฮาก็สังเกตเบิ่งตัวนี้เขาอาจจะมีหนอนสิเฮาก็มาพี่เบิ่งเฮาก็มาบี้ออกแล้วก็คือแล้วจ้าพี่น้องตัวนี้สามารถกำจัดได้ด้วยมือของเฮานี่ล่ะแต่ว่าอีกปัญหาอย่างนึงที่คนเจอที่เกษตรกรทั้งหลายมือใหม่ทั้งหลายเจอก็คือเรื่องของโรคจ้ะพี่น้องผักกวางตุ้งนี่บ่ใช่ว่าบ่มีโรคเด้จ้ะพี่น้องนอกฤดูแบบนี้เขาชอบสิเป็นโรคใบกรอบแล้วก็ใบด่างอันนั้นก็เป็นโรคไวรัสอีกชนิดนึงเนาะจ้ะเนาะสำหรับผักกวางตุ้งนอกฤดูสูตรที่แม่น้ำไผ่ใส่ก็บ่มีอีหยังมากมายใส่น้ำกันเบิดจ้ะพี่น้องสิป้องกันโรคใดในตัวแล้วก็บำรุงไปในตัวสำหรับสูตรเดียวสูตรนี้ของแม่น้ำไผ่ใส่ได้ผลจริงจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดสูตรนี้บำรุงพืชบำรุงผักเฮ็ดให้ผักสอใสงามแล้วก็ปลอดโรคจ้ะพี่น้องปลอดโรคสิบ่เป็นโรคจ้ะเพื่อเฮาป้องกันไว้จ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่สิเป็นชวนชอบป้องกันบ่ชอบแก้ปัญหาเพราะว่าแก้ปัญหานี่ยากแท้จ้ะแม่น้ำไผ่ก็เคยแตะเคยแก้ขึ้นจ้ะขึ้นแต่จ้ะใส่เวลาจ้ะพี่น้องป้าต้องพี่น้องมันหอยเลยมันไข่ทั่วทีบทั่วแดนนะจ้ะพี่น้องมันตอกรักไว้ให้กลางหนังบ่ไข่จ้ะพี่น้องมั้งหอยเชอรี่สีทองเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิแบ่งปันไข่จ้ะพี่น้องไข่ถ้าผู้ใดอยากได้ก็ทักแม่น้ำไผ่มาได้จ้ะเด้อสำหรับไข่หอยเชอรี่สีทองจ้ะพี่น้องไข่หอยเชอรี่สีทองรอบนี้ก็ได้หลายอยู่จ้ะคุณเต็มเลยไข่หอยเชอรี่สีทองจ้ะพี่น้องสีทองทองแท้ได้จ้ะพี่น้องทองแท้บ่แม่นทองสนิมได้จ้ะทองแท้ทองเสียทองได้จ้ะได้แม่น้ำไผ่สิให้เบิ่งเห็นบ่อันนี้ทองแท้จ้ะบ่แม่นทองสนิมจ้ะพี่น้องแต่ก็สิมีทองสนิมปนอยู่แต่ก็นี่ทองสนิมก็หมายความว่าข้างในทองแต่ว่าข้างนอกเป็นเปลือกสีสนิมแต่ว่าเพิ่นสนิมนําอันขี้ตะลือซื้อดอกแก้วพี่น้องเพราะว่าน้ำของแม่น้ำไผ่เป็นน้ำประดานน้ำประปาที่แม่น้ำไผ่ใส่เพิ่นก็เลยเป็นดำเปียกดำซื่อๆจ้าพี่น้องจริงๆแล้วสายพันธุ์ของเพิ่นก็คือทองแท้จ้าพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ไข่หอยไปเพาะไปเลี้ยงไปขยายก็ทักแม่น้ำไผ่เข้ามาได้จ้าตามเบอร์โทรเดี๋ยวแม่น้ำไผ่จะทิ้งไว้ให้จ้าเบอร์โทรเป็นทักเข้ามาใน ID ไลน์ได้เลยจ้าพี่น้องเบอร์โทรของแม่น้ำไผ่นั่นก็คือ065
112-1280เดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิแปะไว้ให้ได้จ้ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ไข่หอยไปเพาะไปขยายไปเลี้ยงเขาเลี้ยงง่ายจ้ะพี่น้องเวลาเฮาเอาหญ้าเอาหยังออกจากแปลงเฮาหรือว่าตัดแต่งอ่ะใบพวกบวบพวกหยังเฮาออกนี่เฮาสิทิ่มลงไปในนี่เลยจ้ะพี่น้องนี่ทิ่มลงไปในนี่เขาก็สิกินเขาก็สิมีอาหารกินตลอดใหญ่เร็วแล้วก็ขยายเร็วพร้อมจ้ะพี่น้องไข่ขายจังใดก็จังคอยทักเขาเมียลำไผ่เขามาได้จ้าเด้อเมียลำไผ่ขายบ่แพงดอกจ้าขายเบียดแบ่งปันกันจ้าพี่น้องแบ่งปันกันไปเลี้ยงจ้าพี่น้องมือนี้เมียลำไผ่สิเริ่มเดินเจ็บเพราะว่าไข่เขาเริ่มแข็งแล้วจ้าพี่น้องต้องเจ็บได้แล้วไข่ไว้ทั่วทีบจ้าพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็ทักเมียลำไผ่เขามาเด้อปุ่นตามกระถอกกระถางอยู่ทั่วทีบจ้าพี่น้องเมียลำไผ่สิได้แกะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหมดเขาสิขึ้นจ้าหมดเขาสิกินเขาสำหรับมือนี่มาเอาสูตรน้ำมักไรมาแล่งกันจ้าพี่น้องเอ้ยพวกแมนสูตรบำรุงพืชบำรุงผักจ้าพี่น้องสูตรไรมาแล่งมืออื่นจังคอยเอาได้จ้าเด้อมืออื่นจังคอยเอาสูตรไรมาแล่งมือนี่เอาสูตรบำรุงก้อนจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ลอยปูนขาวไว้วาสิลดน้ำก็เลยคิดพอว่าพี่น้องอยากได้สูตรบำรุงก็เลยสิทำสูตรบำรุงแล้วก็สิมาลดตัวนี้ขึ้นเก่าละจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวัตถุดิบกันเฮาว่ามีหยังแน่จ้าพี่น้องสำหรับสูตรน้ำมักไล่ไอ้สูตรน้ำมักบำรุงพืชบำรุงผักของแม่น้ำไผ่นะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิมีนี่จ้ะวัตถุดิบก็สิหาได้ง่ายน้ำข้าวมาจ้ะพี่น้องน้ำข้าวมาน้ำเศร้าเขาเฮาเหนือเฮามาเขาเฮาสิมีเขาเฮาก็เก็บไว้จ้ะพี่น้องจะถิ่มด้วยของดีจ้ะพี่น้องของดีจะถิ่มจ้ะพี่น้องของดีที่2นี่ก็คือผงชูรสจ้ะพี่น้องผงชูรสดีหัวได้ก็ได้เบิดจ้ะพี่น้องใส่หลายแสบหลายเป็นการผงชูรสนี่คือเขาสิมีสารพืชไปกระตุ้นรากพืชกระตุ้นดอกกระตุ้นรากให้รากเขาหาเดินหากินอาหารได้ดีเขาก็งามไว้จ้ะพี่น้องอยู่กับรากจ้ะผักสิงามบ่งามอยู่กับรากเขาได้จ้ะถ้ารากเขาเดินอาหารกินอาหารได้ดีก็คือเขาก็งามเร็วจ้ะพี่น้อง2ๆกระสิมีนี่ที่แม่น้ำไผ่ขาดบ่ได้ก็คือปูนขาวจ้ะพี่น้องปูนขาวอันนี้แม่น้ำไผ่ขาดบ่ได้จ้ะแม่น้ำไผ่เฮ็ดนะแม่น้ำไผ่ก็ต้องใส่ตลอดเพราะว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราถ้าหากว่าใส่ขาดพักให้กินมากห้าจะไม่เกลี่ยนะเกลี่ยมันหนักจ้ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับว่ามันใส่เวลาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็นุ่มสดจ้ะพี่น้องกี่หัวได้ก็ได้คือกันจ้ะนุ่มจืดนุ่มสดนี่นะอันนี้เป็นนุ่มนักเรียนเพิ่นบ่กินเพิ่นเอามาแม่ก็มาลดผักผักนุ่มสีละลายเลยว่าใส่กันจะที่ไหนสำหรับการใส่กับประมาณครึ่งแก้วเท่านี้แล้วจ้าเนาะแก้วธรรมดาเท่านี้แหละครึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ำบัวซีฟลิตจ้าที่ไหนบัวซีฟลิตน้ำซีฟลิตประมาณนี้จ้าละลายให้เข้ากันจ้ะพี่น้องเฮาก็สิลดไปเลยปกติจ้ะพี่น้องลดไปตามปกตินี่แหละจ้ะเฮ็ดให้พักอีกพักงามจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่สิเฮ็ดใส่ย่างเว้นก็คือ5มื้อจ้ะคันแม่น้ำไผ่มันแม่น้ำไผ่ก็3มื้อ4มื้อประมาณนี้จ้ะพี่น้องบ่เป็นอันตรายกับผือกับพักพอได้ยิ่งงามเฮ็ดให้พักเฮากรอบบ่ขมจ้ะพี่น้องเฮ็ดให้พักเฮากรอบหวานพร้อมจ้ะพี่น้องอันนี้คือสูตรบำรุงพืชบำรุงผักของแม่น้ำไผ่สิใส่ในหัวในสวนมาตลอดจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้จ้ะพี่น้องหวังว่าพี่น้องเอาไปเฮ็ดไปใส่ลองเบิ่งสิได้ผลคือแม่น้ำไผ่ได้จ้ะเด้อเฮ็ดเกษตรเฮาสิเฮ็ดให้ปลอดสารเฮ็ดแบบอินทรีย์ก็ต้องขยันแน่จักหน่อยจ้ะพี่น้องต้องขยันแน่จักหน่อยก็ต้องขยันเฮ็ดใส่เพราะว่าเพิ่นงามซาแต่เพิ่นก็งามโดนแล้วก็งามทนจ้ะพี่น้องแล้วก็งามบ่ปลอดโรคมาหยังลูกมาหยังบ่ไปขึ้นไปลูกไปอันลืมคนจ้ะพี่น้องเมื่อกี้คนเต็มหน่อยแต่ว่าเว้าง่ายๆบอกจะคว่ําจะคว่ําจ้ะพี่น้องสําหรับที่มีแม่ไผ่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องต้องไปสู่ผู้สุขคนจ้าที่เขามาเป็นกำลังใจให้แม่น้ำไผ่โดยดีเสมอมาแม่น้ำไผ่ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนเช่นกันจ้าพี่น้องขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ